้ดูเหมือนกับว่าสถานทูตอเมริกาคือประเทศอเมริกาเนี่ยแหละจะมามีบทบาทต่อความเป็นไปในประเทศไทยมี2กรณีคือเรื่องแรกคือเรื่องก่อการร้ายก็ยังอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่เรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ทำท่าเหมือนกับว่าจะจบยากเหมือนกันก็คือกรณีของรัฐมนตรีนลินีทวีสินที่บอกว่าโดนแบล็คลิสต์ห้ามทำธุรกรรมซึ่งจริงๆในความหมายก็คือว่าก็เข้าประเทศอเมริกาไม่ได้นี่แหละทีนี้ให้คุณแคนช่วยวิเคราะห์ว่าบทบาทของอเมริกาเนี่ยตอนเนี้ยที่เข้ามาเกี่ยวข้องตรงเนี้ยมันมีนัยยะอะไรยังไงบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองจากคำแถลงการณ์ของสถานทูตสหรัฐกรณีคุณนลินีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการเมืองสหรัฐการเมืองของสหรัฐกับซิมบับเวค่ะแล้วทีนี้ถ้ามองย้อนไปอีกทีนี้ถ้ายอมประมาณ2545เนี่ยสหรัฐกับสภาพยุโรปเนี่ยแอนตี้โรเบิร์ตมูกาเบ้ประธานาธิบดีของซิมบับเวด้วยกันมันคว่ำบาตรอ่ะค่ะผู้แทรกแซงทางด้านเศรษฐกิจไม่คุ้มมหาสมาคมด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้าย้อนไปเนี่ยจะเห็นว่ามูกาเบ้เนี่ยเมื่อถูกตะวันตกไม่คบค้าสมาคมก็หามิตรใหม่หาเพื่อนใหม่ก็มาทางตอนออกซึ่งไทยเนี่ยก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของมูกาเบ้เมื่อวันที่1ถึงวันที่5ตุลาคม2514ประธานาธิบดีมูกาเบ้เนี่ยเยือนไทยเป็นทางการเป็นแขกของคุณทักษิณช่วงรัฐบาลคุณทักษิณปี44ค่ะ44ฮะมาก็มาเจรจาเรื่องการค้าถัดจากนั้นมาอีก7ครั้งท่านประธานาธิบดีมูกาเบ้เนี่ยมาเมืองไทยอย่างไม่เป็นทางการมาอยู่เรื่อยๆเข้าๆออกๆอยู่ตั้งแต่ปี2546ถึง48ก็ช่วงรัฐบาลคุณทักษิณ7ครั้งแต่ที่สำคัญก็คือว่ามาทั้งที่เป็นส่วนตัวแล้วก็มาทั้งที่เป็นทางการใช่แล้วก็มาก็เรื่องการค้าการขายเพราะว่าเขาถูกตะวันตกแอนตี้ไงค่ะบอยคอตไงเขาก็ต้องหาเพื่อนใหม่ที่ว่าใช่ค่ะเขามีแผนการจะทำให้ไทยนี่เป็นศูนย์สินค้าเนี่ยจากในอาเซียนเนี่ยมาที่ไว้ที่ไทยแล้วส่งไปที่ซิมบับเวเพื่อเพราะก็ถูกข้อบาดทางด้านเศรษฐกิจจากตะวันตกไงช่วงนั้นไหมคะที่เขามีการตั้งคุณเกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์มาเป็นกงสุลกิติมศักดิ์กิติมศักดิ์ประจำไทยใช่ครับแล้วคุณเนรนีก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยค่ะตรงจุดนี้แต่ทีนี้ในช่วงที่ทางประธานาธิบดีของซิมบับเวเนี่ยที่เข้าออกเมืองไทยมาเจรจาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการกับไทยเนี่ยอเมริกาเขาไม่อะไรหรอตอนที่ผมถึงอยากผมก็นั่งคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมอเมริกาไม่ทำอะไรค่ะหรือได้แจ้งกับคุณนลินีแล้วหรือทางนั้นมองว่ามันเป็นเรื่องการเมืองของระหว่างอเมริกากับซิมบับเวไม่เกี่ยวเขาหรือเปล่าแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเอ้าทำไมกรณีที่ทางไทยเนี่ยไปเหมือนกับว่าทำธุรกิจคือไม่รู้ว่ามีการทำธุรกิจทำอะไรเจรจาความกันเนี่ยทำไมไม่มีปัญหาแต่ทำไมกรณีของคุณนลินีเนี่ยมีปัญหาแล้วที่สำคัญเหมือนกับว่ามันก็เพิ่งเกิดเรื่องมันก็เพิ่งแดงขึ้นมานั่นสิเพราะจริงๆแล้วมันประมาณถ้าย้อนหลังไปจากนี้ไปก็หลายปีแล้วนะค่ะที่ทั้งภรรยาทั้งท่านประธานาธิบดีมาไทยอ่ะแล้วก็มาดูเรื่องธุรกิจเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นคำถามคือตอนนี้ก็มีการถามกันนั่นแหละว่าเอ๊ะอเมริกาเองเนี่ย2มาตรฐานหรือเปล่า แล้วก็เหมือนกับว่าก็อเมริกาก็ค่อนข้างจะดุดันเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดที่มีการออกแถลงการย้ำกรณีของคุณนลินีออกมาอีกคือถ้ามองจากอ่านจากแถลงการมันแรงนะแต่ถ้ามองย้อนหลังไปถึงที่ผมเล่าฟังมาเนี่ยผมก็แปลกใจว่าอเมริกาทำไมไม่คิดทำอะไรเลยอ่ะแล้วทำไมต้องมาทำอะไรตอนนี้ก็ถือว่าทิ้งเป็นคำถามให้ลองคบคิดกันแล้วกันนะคะว่าสำหรับบทบาทของอเมริกาต่อความเป็นไปของไทยแล้วก็สำหรับกรณีของคุณนลินีเนี่ยโอเคว่าคือถ้าสมมุติว่าคุณนลินียังอยู่ในตำแหน่งต่อไปเนี่ยทางอเมริกาจะทำไงต่อไปหรือเปล่าค่ะ